่วงสุดท้ายของรายการนะครับไปดูประเด็นการเมืองกันเร็วนิดนึงเอาเรื่องที่เกิดไว้ตั้งแต่เบรกที่แล้วกันก่อนท่าทีทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์นะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นแหล่งข่าวใกล้ชิดให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวนะครับว่านายกได้มีการเปยรจุดยืนทางการเมืองขนาดนี้แล้วยืนยันครับยังคงอยู่กับทางพลังประชารัฐเพราะพักพลังประชารัฐเสนอตนอยู่ในบัญชีนายกและทราบว่าหัวหน้าพักขีดเส้นใต้กําลังแก้ปัญหาภายในพักโดยเร็ว โดยจะมีการปรับโครงสร้างกรรมการประหานพักชุดใหม่ในเร็วๆนี้อันนี้เป็นประเด็นข่าวที่ออกมาจากรายงานข่าวช่วงหัวค่ำเมื่อวานเดี๋ยววันนี้นะ่าจะมีคนเอาประเด็นนี้แหละไปถามต่อทั้งบิ๊กตู่และก็บิ๊กป้อมก็รอจับตาดูนะครับไปดูในสภาเมื่อวานนี้กันสักหน่อยกระทู้สด <c oughs> น่าสนใจเรื่องของราคาพลังงานครับคุณสุพัฒน์นภพันธ์มีชาวรองนายกรัมนติีพลังงานชี้แจงกระทู้ถามสดของส,องสาวสาลำปา,างพรรคเพื่อไทยคุณกิติกรโลสุนทร พูดถึงปัญหาราคาน้ำมันแพงก็ยังให้เหตุผลเหมือนเดิมนะราคาน้ำมันดิบตลาดโลกตอนนี้เนี่ยยังคงสูงมีความขัดแย้งในระหว่างประเทศมหาอำนาจที่อัดนำไปสู่วิกฤตน้ำมันแพงก็กรณียูเครนย,ยุโรปแล้วก็รัสเซียนะครับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นรัฐบาลคำนึงถึงและตระหนักการแก้ไขปัญหานะครับมีการใช้กองทุนน้ามันตรึงราคาดีเซลปัจจุบันใช้ไปแล้ว1 5 0 0 0ล้านและจีเ้นใต้เตรียมกู้อีกสองมื่นล้าน เพื่อพยุงดีเซลต่อเบื้องต้นยังหนุนกระบวนการแล้วก็เชื่อว่าสุดท้ายจะไม่เป็นปัญหาก็ใช่สิเพราะสุดท้ายคุณก็จะพอราคาน้ำมันลงหรือไม่งั้นคุณก็จะไปเก็บเงินจากาน้ำมันตัวอื่นมาชดเชยส่วนนี้นะสำหรับข้อเสนอต่อการลดส่วนผสมน้ำมันชีวภาพที่ผ่านมาลดลงแล้วแต่ไม่สามารถทำได้ทั้งหมดพรวดพลาดเพราะจะไปกระทบกับกเกษตรกรผู้ปลูกปาล์ลามน้ำมันแต่รัฐบาลกำลังพิจารณามาตรการงานใหม่ๆเพื่อดูแลประชาชนนะครับกรณีที่มีคนบอกว่าดีเซลไทยเนี่ยลิตรละ30บาทแพงที่สุด จากการตรวจสอบพบว่าหลายรัฐบาลก็มีราคาสูงลักษณะแบบนี้เช่นเดียวกันและเมื่อเทียบกับแปดประเทศในกลุ่มอาเซียนโดยเฉพาะออขอฝากยกเว้นบูนในและมาเลเซียที่มีแหล่งน้ํามันของตัวเองและสามารถส่งออกได้ไม่จํากัดบอกว่าไทยเนี่ยมีราคาขายปลีกหน้าสัมน,นิการอยู่อันดับที่6กถึงเถือว่าไม่แพงแพงที่สุดก็คือสิงคโปร์ส่วนค่าไฟที่อย่างที่ทราบเดี๋ยวอีกเร็วๆนี้จะขึ้น FT กันอีกแล้วนะครับ ทางด้านผลเอกประยุทธ์ในฐานะประธานกรรมการ,ร,การนโยบายพลังงานสั่งการให้พิจารณามาตรการช่วยเหลือลดการนําเข้า LPG ที่มีราคาแพงและก็ใช้วิธีอื่นเช่นขยายต่ออายุโรงไฟฟ้าถ่านหินแม้จะกระทบสิ่งวัดล้อมแต่มีพื้นที่ไม่มากแล้วก็จะรับซื้อไฟฟ้าชีวมวลเพิ่มมากขึ้นให้ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอ,เอกชนน,นะครับอีกประเด็นหนึ่ง เมื่อวานนี oh ้เนี่ยมีการเลื่อนกระทู้ถามสดของนายพัฒนาสับโพขออภัยนายพัฒนาสับโสนะครับสสสกรครเพื่อไทยตั้งกระทู้ถามเรื่องการคัดสรรหาพนักงานปกครองส่วนท้องถิ่นถามรัฐมนตรีมหาดไทยจากสัดาก่อนมาถามสัปดาห์นี้พลเอกนุพงษ์มาแล้วนะครับก็ขอชี้แจงกรณีที่นายสุชาติตันเจริญทำหน้าที่ประธานที่ประชุมเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์ ที่ได้แนะนําการมอบหมายบุคคลให้มาตอบกระทู้ฐานสดแทนคือวันนั้นเนี่ยเมื่อสามกุมภาพลเอกทุพนไม่มาแล้วมอบหมายให้คุณนิพนธ์บุญยามณีรัฐมนตรีช่วยมาตอบแต่เจ้าตัวก็ติดภารกิจเช่นกันก็เลยต้องประสานรัฐมนตรีที่ไม่ติดภารกิจไม่เช่นนั้นก็จะเสียเวลาสภาเสียโอกาสพี่น้องประชาชนพลเอกอนุพงศ์ก็ยอมรับนะครับน้อมรับข้อติเตียนแล้วก็บอกว่าจะนําไปสู่การปฏิบัติสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยติดกําหนดการงานสําคัญ คุณชวนก็ไปติดงานเดียวกันต้องตรวจเอทเคตั้งแต่7จ็ดโมงไม่มีโทรศัพท์ไม่มีผู้ติดตามจึงไม่ทราบว่ามีกระทู้ของกระทรวงมหาดไทยทราบตอน9ก้าโมงเศษก็รีบแจ้งไปที่สํานักงานของในคุณนิพนธ์แล้วปกติเนี่ยก็จะไม่ได้ติดขัดปัญหาอะไรแต่ปรากฏว่าคุณนิพนธ์เองก็ติดงานเช่นเดียวกันครับจึงไม่สามารถเดินทางมาสภาได้ก็จะไปหาแนวทางการแก้ไขไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาอีกครับค่ะ ขามีการบอกเลยนะวันนั้นคือต้องไปรับเสเด็จมีม,ม,ม,มีการบอกเอาไว้แต่ว่าเจ้าตัวก็แบบโอเคน้อมรับเอาไว้น,นะคะคสะพานล่มอีกแล้วคุณผู้ชมครั้งที่17ถ้านับเฉพาะเดือนเนี้ยเดือนกุมภาพันธ์สามครั้งแล้วที่สําคัญคือยูจ้าแต่ไม่แสดงตนแล้วคนที่เสนอให้นับองคประชุมก็คือคุณพิเชษเชื้อเมืองพานแล้วไปสืบดูคุณพิเชษเชื้อเมืองพานก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ไม่แสดงตนดูเอาก็แล้วกันคุณผู้ชมไอตอนอยากเป็นสส ว่าเ,าเช้าเย็นนะเลือกผมเถอะครับเลือกผมเถอะครับเดือผมเถอะครับอะไรตกใจยังหันไปไว่าอ่คุณโก้ <c oughs> แต่พอแบบมั่นใจว่าแบบเฮ้ยอยู่ไม่ได้น่แน่ <c oughs> ยุบสภาดีกว่าฉันพร้อมมากตอนนี้มีแต่ความพร้อมแต่ขอโทษนะคะบัตรเลือกตั้งสองใบในกฎหมายลูกยังไม่ผ่านนะคะคิดดีเมื่อวานนี้อย่างที่บอกไปเป็นการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะคะคุณโชลิกภัยเนี่ยทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมวันนี้หนังสือพิมพ์มเนี่ยพาดหัวในทํานองตําหนิหมดเลยนะสภาอัป,ปยศ อัปะยศสภาอับปางใช้คํานี้เลยค่ะเมื่อวานนี้ประเด็นที่มีการพิจารณาการก็กคือเรื่องของประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเรื่องนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินของปีงบประมาณ2,565ก็มีการพิจารณากันไปอย่างที่บอกพระเห็นจํานวนของผู้ที่อยู่ในในสภาบางตานายพิเชษเชื้อเมืองพานค่ะสสเชียงรายพักเพื่อไทยลุกขึ้นเลยบอกท่านประธานครับขอนับองค์ประชุมครับสงสัยว่าสมาชิกอยู่ครบหรือเปล่า ทำให้สสอของพลังประชารัฐคุณอัฐกรศิริรัตยากรบอกได้แต่ว่าให้นับองค์ประชุมแบบขานชื่อนะจะได้ทําให้เพื่อนเพื่อเนีเ่ยเ,เข้ามาแสดงตนได้มากขึ้นคุณชวหลิกภัยที่ทําหน้าที่ประธานเสนอบอกเอาอย่างนี้วิบไปคุยกันเพราะว่าวาระพิจารณารายงานเนี่ยมันไม่ต้องลงมติเห็นชอบไงจะมานับองคประชุมมันเสียเวลาแต่พี่เช่เชื้อบางพานบอกไม่ได้ครับท่านประธานยังไงก็ต้องนับองประชุมเท่านั้นล่ะบรรดาพลพรรคสสพลังประชารัฐหลายคนพยายามโต้แย้งว่าคุณ การเสนอให้นับองค์ประชุมระหว่างพิจารณารายงานหรือกรณีไม่ได้ลงมติเนี่ยมันขัดข้อบังคับและทําไม่ได้คุณนิโรธสุนทรเลขาสส,สคนครสวรรค์พักพลังประชารัฐในฐานะของประธานวิบรัฐบาลบอกอย่างนี้การขอนับองค์ประชุมถือเป็นยติไหมแล้วการเสนอนับองค์ประชุมเพื่อปวนสภาถือว่าเป็นการทําลายความมั่นคงของสภาผิดรัฐธรรมนูญผิดกฎหมายมาตรา157โอ้โหเท่านั้นแหละคุณพิเชษกพูดแทรกมาทันทีว่าเพราะต้องการประท้วงทําให้คุณนิโรธบ,บ,บอก เดี๋ยวนะคุณท่านสสเอาแบบมีมารยาทหน่อยในสภาเนี่ยอย่าให้จริยธรรมมันตกต่ำให้มากนักเลยคุณชวนก็เลยต้องหยุดเบรกแล้วบอกว่าเอาอย่างนี้เมื่อมีผู้เสนอให้นับองค์ประชุมมีการเสนอยติต้องตรวจสอบองคประชุมหากองคประชุมครบขอมติได้หากไม่ครบขอมติไม่ได้ก็เป็นไปตามเกณฑ์ที่ผ่านมามันไม่เป็นปัญหาเพราะว่าไม่ได้มีการใช้สิทธิ์อย่างฟุ่มเฟือยงานเดินหน้าไปได้เมื่อมีเมื่มมสอสสเสนอประธานเนี่ยเปลี่ยนแปลงไม่ได้ผมให้เวลานะตอนนี้มีตัวเลขใกล้เคียงแล้ว วันนี้สมาชิกวางใจไม่มีมติเป็นเพราะเป็นเรื่องแจ้งให้ทราบของหน่วยงานที่ตกลงว่าจะให้ผ่านกันสิบเรื่องแล้วมันก็มีคนรอชี้แจงคุณชวนสอนเลยว่าผมเคยบอกแล้วว่าเวลามันมีค่าอกเขาอกเราเมื่อมารอแต่ไม่ได้พิจารณามันเสียเวลามากแต่เอาละ่ะในเมื่อเสนอกันเองนี่จะให้นับองค์ประชุมจะด้วยเจตนาอะไรก็พอเข้าใจได้หากใช้สิทธิ์พร่ำเพื่อเกินไปมันก็จะเสียหายต่อภาพพจน์ของสภาหลังจากนั้นล่ะจุล จ,จุลพัณฑ์ก็ใครก็ลุกขึ้นประท้วงโน่นน,นั่นนี่นะคะซึ่งคุณสาธิตวงหนองเตยก็ลุกขึ้นประท้วงบอกว่าเพราะถูกพัดพิงช่วงที่เป็นฝ่ายค้านในอดีตเนี่ยในสมัยพักเพื่อไทยเป็นรัฐบาลบอกว่าตนก็เคยเป็นฝ่ายค้านมาฝ่ายค้านในอดีตอย่างประชาธิปัตย์หรือพักอื่นเนี่ยจะนับองคประชุมก็ต่อเมื่อเป็นวาระสําคัญที่ฝ่ายค้านซึ่งมีเสียงข้างน้อยจะแสดงความเห็นไม่เห็นชอบต่อเรื่องนั้นๆ แล้วถ้าเจอฝั่งรัฐบาลซึ่งไม่รับฟังความเห็นของฝ่ายค้านเลยทําตัวเหมือนเผด็จการรัฐสภาฝ่ายค้านก็จะใช้มาตรการแบบนี้แต่จะไม่ทํเพื่าเพื่อแบบนี้ไม่ใช่ทําทุกอย่างแล้วจ้องหาจังหวะที่จะทํามันจะทําให้สภาล่มเกิดความเสียหายโอ้โหเท่านั้นแหละคุณชวนก็เลยบอกว่าผมเนี่ยก็เป็นผู้นําฝ่ายค้านมา3สมัยนะพอจะรู้ว่าสิทธิ์ดังกล่าวใช้กรณีอะไรยังไงบ้างเ,เช่นรัฐบาลไม่ให้พูดหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่ง ไอการเสนอวาระพิจารณาไม่ได้ลงมติแล้วเสนอให้นับองค์ประชุมเนี่ยมันไม่ค่อยมีคุณผู้ชมไม่เคยปรากฏอย่างนี้มาก่อนแต่เอาละในเมื่อต้องการก็ว่ากันไปสุดท้าย30นาทีคุณชวนสั่งปิดการประชุมเพราะว่าอะไรคนที่กดบัตรแสดงตน227คนไม่ครบองค์ประชุมค่ะ,คะถือเป็นสภา,าล่มครั้งที่17ใครไทยบ้างไม่ครบคุณโกเพื่อไทยเนี่ย เข้าประชุม131แสดงตน5คนรวมไปถึงพิเชษเชื้อเมืองพานที่เสนอนับองค์ประชุมนะครับก้าวไกลมีสส51คนแสดงตน5คนไม่แสดงตน46พักร่วมรัฐบาลทางประชารัฐสส9 7แสดงตน7 6ภูมิใจไทยสส59แสดงตน51ประชาธิปัตย์สส50คนแสดงตน3 6เศรษฐกิจไทย 16คนไม่แสดงตนเพียง3คนเท่านั้นก็คือคุณธรรมนัทไผลิกแล้วก็คุณสถิระเพิกประพันธ์ฝ่ายค้าเนี่ย207คนไม่แสดงตนเป็นองค์ประชุม192คนฝ่ายรัฐบาล267คนไม่แสดงตนเข้าประชุม55คนแล้วก็มีการตีกินจากมงคลกิจสุขสินธารนนท์สอ <c oughs> บัญเชยไยชื่อไทยศีวิไลอ้างว่าตนเป็นผู้ประสานง,งานกลุ่มใหม่ที่ตั้งขึ้นมากลุ่ม16 มีหลายคนในกลุ่มที่ไม่แสดงตนในวันนี้ส่งผลให้ประชุมสภานร่มะนะครับแต่ส่วนที่สสหลายคนที่ระบุชื่อว่าอยู่ในกลุ่ม16แล้วออกมาปฏิเสธว่าไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้รู้เรื่องเลยเนี่ยคุณเต้บอกว่าทางกลุ่มยังมีสสอ,อยู่ในมือนะเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นรายการมันไม่มีคําว่าร้อเซอยู่แล้วครับ ค่ะเอาละค่ะวันนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อมาแล้วนะคุณผู้ชมดิฉันเจ็บคอหนักกว่าเดิมเลย15,242คนหายป่วย8,955คนเสียชีวิต23คนค่ะค,คนค่ะยังคงระมัดระวังตัวเองและคนรอบข้างอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับหมดเวลาของรายการแล้วลากันไปก่อนสว,ส,สวัสดีค่ะค